มากันที่ AKB48 กันดีกว่านะคะสมาชิกทั้งหมดรวมกันแล้วหลายร้อยคนอาจจะยังไม่พอตอนนี้เปิดอีกหนึ่งทีมแล้วนะคะ NGT48 ค่ะAKB48 เพิ่งจะเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ประเดิมต้นปี2015กับโชว์ที่มีชื่อว่า AKB48 Request Our Set List Best ที่โตเกียวโดม City Hall ไปเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดเกิร์ลกรุ๊ปที่ป๊อปปูล่าที่สุดในญี่ปุ่นวงนี้ก็ได้เตรียมสร้างฐานแฟนเพลงที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยด้วยการเตรียมฟอร์มวง Sister Group ที่มีชื่อว่า NGT48 ออกมาในอีกไม่นานเกินรอนี้แล้วค่ะAKB48 มีเบสนะคะหรือว่าฐานที่เป็นทั้งสถานที่ที่ใช้สำหรับโปรโมทผลงานเพลงขายสินค้าจัดงานแฟนมีตและแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่อากิฮาบาระนะคะในกรุงโตเกียวส่วนเบสของ NGT48 เนี่ยก็จะฟอร์มวงกันที่นิงาตะค่ะโดยจะเริ่มเฟ้นหาสมาชิกในวงช่วงเดือนมีนาคมหลังจากนั้นก็จะมีการสร้างสถานที่จัดคอนเสิร์ตนะคะ NGT48 Theater เป็นของตัวเองซึ่งก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมปีนี้ในปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวนับสมาชิกกันค่ะ AKB48 เนี่ยมีเกิร์ลกรุ๊ปรุ่นน้องนะคะรวมทั้งสิ้น5วงครับก็คือ SKE48 มีเบสอยู่ที่นางโงย่า NMB48 มีเบสอยู่โอซาก้า HKT48 มีเบสอยู่ที่ฟุกุโอกะแล้วก็ JKT48 มีเบสอยู่ที่จาการ์ตาอินโดนีเซียรวมถึงSNH48 มีเบสอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนด้วยค่ะโอ้โหซิงกรุ๊ปの誕生は10月1日1期生のオーディションは3月にเกือบ200คนเบสเสร็จแล้วคือพอเราทำงานในวงการเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรื่องนี้แบ่งเงินยังไงหรือคนละกี่บาทนั่นน่ะสิแต่ละคนก็จะคงยังมีพรีเซนเตอร์อะไรเป็นของตัวเองใครดังกว่าใครเด่นกว่าก็คนนั้นก็ถ้ารวมวงใหม่ก็เป็น200เกือบจะ250คน300สิเพราะว่า5วงบวก1เป็น6โอเค